ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอันนี้คือเค้กช็อกโกแลตแบบยากใช่ไหมอ่ะไม่ยากมันเป็นเค้กช็อกโกแลตมายองเนสมายองเนสเป็นแบบของที่ทุกคนส่วนมากอ่ะจะคิดว่าต้องเอามาทำสลัดเอามาราดขนมปังเอามาทำแซนด์วิชเท่านั้นเออแล้วเอามาทำเค้กทำไมแต่เชื่อป้าหลังจากการทำการศึกษาจากยิ่งศักดิ์กู๊ดทีวีใน YouTube แล้วเนี่ยเราเห็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองก็เอามายองเนสเนี่ยมาทำเป็นเค้กแล้วก็หลายบล็อกเกอร์ที่เป็นของต่างชาติเนี่ยก็นิยมเอามายองเนสมาทำเค้กช็อกโกแลตเหมือนกันเพราะมายองเนสจะทำให้เนื้อเค้กเนี่ยฉ่ำแต่ของต่างชาติผมไม่ดูเลยพอผมเข้าไปที่ยิ่งศักดิ์กู๊ดทีวีปุ๊บมันจบที่ตรงนั้นเลยก็เลยไม่ต้องไปที่อื่นยิ่งเนี่ยทุกวันพฤหัสเนี่ยวันถัดไปเนี่ยอดเปรี้ยวกินหวานนี่มันครบหมดเลยนะไม่คุณไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วจริงๆเนี่ยดูแค่ทุกวันพฤหัสพอขายเก่งขายเก่งกันทั้งบ้านผมก็ชอบครอบครัวนี้จริงๆขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปไม่ใช่โป๊ะครับเหลืออะไรทีนี้ผมมาฟังคุณอานาดีกว่าเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาอบเชยปนแล้วก็ผงโกโก้นะคะจากนั้นเอาของเหล่านี้เทใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเราก็ได้ส่วนผสมแป้งของเราละส่วนต่อไปแน่นอนพูดถึงน้ำตาลสายแดงสำหรับเราเราชอบข้าวทองเพราะว่ามีกลิ่นที่หอมแล้วก็สีที่สวยส่วนผสมเข้ากันแล้วลดความเร็วลงต่ำเติมไว้มายองเนสค่ะไว้มายองเนสนะครับตรามอลลี่โอเคเดี๋ยวจะใส่ลงไปเราจะเห็นส่วนผสมของเราคนขึ้นเลยจากนั้นลดความเร็วลงต่ำอีกนิดนึงเทดดี้ค่อยๆใส่แป้งเดี๋ยวเราจะใส่สลับกันกับนมของเราทีละช้อนอย่างนี้เหรอใช่แล้วค่ะช้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ได้2ช้อนก็ได้2ช้อนทีนึงเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับพี่น้องช่วยกันทำอาหารโอเคเนื้อขนมของเราออกมาเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้เข้ากันแล้วปิดเครื่องแป้งเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อแป้งเนียนสวยมากครับตักเค้กของเราลงไปในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4เรียบร้อยครับอบอะไรยังไงเอ่ย175องศาเซลเซียสนาน30นาทีเอาสำเร็จมาเลยมาวางเลยมาเค้กจงสุกใน1วินาทีปริ้งเราได้คัพเค้กที่อบสุกแล้วนะคะเราจะเอาตรงนี้เป็นเหมือนห่วงนะคะเอาไว้เจาะเราจะเจาะไส้เขาเราจะมีไส้เขาด้วยโอเคได้อย่างนี้นะวางไว้ก่อนขอโทษนิดนึงนะครับแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วเขาแบบอุ้ยทำไมสูตรนี้อยู่ดีมามีบัตเตอร์ครีมหรือว่ารสอะไรยังไงได้บอกคุณผู้ชมไหมฮะบัตเตอร์ครีมรสช็อกโกแลตตามชอบค่ะเราเขียนในสูตรใส่บัตเตอร์ครีมรสช็อกโกแลตของคุณนานาอันนี้น่าจะเป็นหมัดเด็ดไว้นอกคู่แข่งแน่เลยครับและสำหรับแฟนรายการที่สนใจอินบ็อกซ์ขอสูตรได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้และอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไส้ค่ะเป็นฟีลลิ่งจี้บีบอย่างนี้อาร์ตมากเลยนะนี่งานศิลปะเลยนะเนี่ยแล้วคุณนาครับอยากเห็นคุณเท็ดดี้บีบบ้างจังเลยอะฮะอ่ะโอ้โหรับส่งกันโป๊ะๆรบกวนตากล้องถ่ายสโลว์เน้นๆตอนบีบเลยนะครับสวยงามคุณดูก็รู้ว่าแตกต่างเนี่ยโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยหน้าด้วยเราตั้งใจจะไม่ผสมโกโก้กับไอซิ่งนะคะเข้าด้วยกันเพื่อที่เขาจะเห็นเป็น2โทนเรียบร้อยค่ะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับช็อกโกแลตมายองเนสเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูช็อกโกแลตมายองเนสเค้กเมนูเค้กชิลๆสบายๆที่มีทีเด็ดอยู่ที่บัตเตอร์ครีมว่ากรรมการสายหวานต้องโหวตให้แน่นอนห
โอ้โหอร่อยคือเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอร่อยพูดปะไม่ได้พูดเลยค่ะอย่ามามั่ววันนี้เรามีเมนูเนื้อตุ๋นหม้อไฟจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไดเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำอบเชยคั่วใบกระวานและฝอยกั๊กคั่วลงในผ้าขาวบางมัดให้แน่นเตรียมไว้ใส่น้ำและใส่เครื่องเทศที่ห่อไว้ลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนเดือดจากนั้นใส่เนื้อ3ชั้นวัวปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วดำหวานและน้ำตาลกรวดต้มจนเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนแล้วตุ๋นต่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อเปื่อยปิดไฟใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและพริกขี้หนูสับคนให้เข้ากันจัดผักกาดหอมลงในหม้อไฟตามด้วยเนื้อตุ๋นโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยและขึ้นช่ายซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ